ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ Talk a l r i g h Podcast ของ Amnesty International ประเทศไทยรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องเล่าเรื่องราวประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างแรงบันดาลใจเพื่อมาทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังฟัง Talk Alive Podcast กับ Amnesty International ประเทศไทยนะคะพบกับดิฉันค่ะน้ำตาลนิชาพัฒนอินทรกอมค่ะ ก่อนอื่นที่จะไปฟังประเด็นว่าเราจะมาทอล์กอะไรทอล์กอะไรในวันนี้ค่ะทุกคนสามารถฟังกับเราได้หลายช่องทางนะคะทาง YouTube Facebook Apple Podcast และ Spotify ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงประเด็นนักสิทธิมนุษยชนหญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาค่ะ a อ n e s t y ได้เปิดตัวรายงานที่มีชื่อน่าสนใจมากชื่อว่าอันตรายเกินกว่าที่ จะเป็นตัวเองแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณตั้มชนาทิปนักวิจัยที่ทํารายงานฉบับนี้ขึ้นมาแนะนําตัวหน่อยค่ะคุณตั้มเป็นใครมาจากไหนแล้วทาไมถึงทํารายงานชิ้นนี้ได้คะก็สวัสดีคุณน้ำตาลแล้วก็ทุทกทท่านที่ฟังอยู่นะครับผมตั้มชนาทิปตัตยาการุณวงศ์คับเป็นนักวิจัยประจำา Am ม e s สตี้อินเตอร์เนชนนะครับะแล้วก็งานของผมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งโปรเจกต์ล่าสุด ที่ผมได้ทำเลยเนี่ยก็การใช้ความรุนแรงบนโลกออนไลน์ต่อนักกิจกรรมผู้หญิงแล้วก็ผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยซึ่งจริงๆมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้เนาะวันที่เราอัดกันเนี่ยจริงๆเป็นวันเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงสากลน,นะฮะต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ก็ดีเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับใช่เลยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็อยู่กับ ออนไลน์อยู่กับสื่อดิจิตอลเกือบจะ24ชั่วโมงเลยเนาะอะ,อะแล้วตานอยากจะถามคุณตั้มหน่อยค่ะว่าไอตัวรายงานชิ้นนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงเป็นรายงานที่ชื่อว่าอันตรายเกินกว่าที่จะเป็นตัวเองเพราะว่าชื่อน่าสนใจมากๆเลยคะ่ะได้ครับก็จริงๆรายงานฉบับนี้อย่างที่คุณน้ำตาลพูดเลยว่าโลกเราเนาะสมัยเนี้คนใช้สื่อดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลเยอะมากแทบจะเป็นเหมือนกับ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในชีวิตเลยนะฮะทีนี้เนี่ย a อม e s ส sty ีเป็นองค์กรที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการชุมนุมประท้วงมาตลอดและเราก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องออในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาครับเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือ,อ,อมันมีการชุมนุมประท้วงเยอะมากในประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วผู้หญิงแกล LGBT เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากมีบทบาทนำกลายเป็นคนที่ออกมาขับเคลื่อน เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งวิธีการหลักในการชุมนุมในการประท้วงของเขาเนี่ยหรือว่าเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็คือการใช้สื่อการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่ว่านั่นแหละครับพอเขาออกมาเยอะๆเนาะแล้วก็ออกมาใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยกับกลายเป็นว่าต้องเจอความรุนแรงความรุนแรงเนี่ยครับมันรุนแรงถึงขนาดที่หลายๆคนที่ให้สัมภาษณ์กับเราในงานวิจัยนะฮะ พูดว่าเขารู้สึกว่าด้วยตัวตนทางเพศของเขาด้วยอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่ามันอันตรายเกินกว่าที่เขาจะเป็นตัวเองเพราะว่าการที่เขาเป็นผู้หญิงการที่เขาเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยพอไปอยู่บนโลกดิจิตอลกับกลายเป็นว่าเขาเจอความรุนแรง หลายรูปแบบเลยซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องอพูดคุยกันต่อไปเนาะในรายการว่ามันมีความรุนแรงรูปแบบไหนบ้างอะไรอย่างงี้ครับที่คุณตต้มบอกมาว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นนักกิจกรรมอะค่ะมีบทบาทมากขึ้นบทบาทตรงนี้ค่ะมีเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนอะไรยังไงอะคะอืมก็จริงๆมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงแกลจีบีทีเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมามีบทบาทในช่วง3าปีที่ผ่านมาเนาะคือ,อ สาปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราพูดถึงคือมันเป็นเพราะว่ามันเริ่มมีการชุมนุมประท้วงระลอกใหญ่มากในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ตอนช่วง2563้าหกซึ่งก็เป็นช่วงที่มีแกนนํามีคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอะเป็น LGBT เยอะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีนะครับที่เป็นเป็นกลุ่มนี้แล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาเนาะหรือว่าอาจจะเป็นภาคประชาสังคมนี่แหละ แต่พอมาปีหกสามครับจริงๆมีคนที่ให้สัมภาษณ์สาหรับงานวิจัยอันนี้คนหนึ่งเขาเให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ LGBT เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกลุ่มที่โดนกดขี่หลากหลายรูปแบบหลายชั้น เพราะว่านอกจากที่จะถูกรัฐบาลกดขี่เกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยยังโดนกดขี่ด้วยบรรทัดฐานสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเหมือนยิ่งเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการกดขี่เนี่ยมันเป็นยังไงทําให้ยิ่งอยากออกมาชุมนุมประท้วงมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาคุณตั้มใช้คําว่า การถูกกดขี่การถูกกดขี่ตรงนี้ค่ะถ้าเรามองในภาพกว้างเนี่ยนักกิจกรรมไม่ได้มีแค่ผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในรายงานอันตรายเกินกว่าที่จะเป็นตัวเองเนี่ยทำไมถึงเลือก2กลุ่มนี้คะอยากให้ขยายตรงนี้หน่อยคนอาจจะสงสัยนักกิจกรรมคนอื่นก็อาจจะถูกคุกคามทางโลกออนไลน์ดิจิตัลเหมือนกันเนี้ยค่ะ ใช่ครับก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้มีความหลากหลายทางเพศโดนอยู่กลุ่มเดียวเนาะอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่คุณน้ำตาลยกขึ้นมาแล้วก็ดีมากๆก็คือจริงๆคนที่ออกมาชุมนุมออกมาประท้วงหรือออกมาเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนออกมาแสดงออกต่างๆครับก็มีหลายกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็ เผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการถูกดำเนินคดีทางอาญาถูกจับกุมนะครับด้วยกฎหมายต่างๆหรือว่าถูกใช้ความรุนแรงคุกคามต่างๆทั้งในโลกออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงแล้วก็ LGBT อะครับมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจง แล้วก็มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปเพราะว่าเงื่อนไขหลายๆอย่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศของเขาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางเพศที่มันมีอยู่แล้วในสังคมอะ่ะมันทําให้ประสบการณ์สิ่งที่เขาเจอผลกระทบต่างๆเนี่ยมันแย่ลงไปอีกแล้วมันก็มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครมันก็เลยคุ้มค่าที่เราเนี่ยควรจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทําความเข้าใจมากขึ้นนะว่าว่าแบบรูปแบบ ของความรุนแรงที่เขาเจออ่ะมันเป็นยังไงกันแน่แสดงว่ามันมีหลายรูปแบบความรุนแรงเห็นว่าในรายงานนี้เนาะตาลลองอ่านเปิดคร่าวๆดูมีหลายสิบเคสเลยที่คุณตั้มวิจัยแล้วก็ค้นพบข้อมูลหลายอย่างอยากให้เล่าตรงนี้หน่อยค่ะว่ามีกี่เคสแต่ละเคสเป็นยังไงหรือว่าตาลได้เห็นวิดีโอด้วยนะหูในวิดีโอแบบเรื่องราวน่าสนใจมากค่ะ จริงๆเรามีการผลิตสื่อหลายประเภทเนาะเพื่อที่จะสื่อสารสิ่งที่เราพบเจอข้อค้นพบต่างๆเนี่ยฮะจากงานวิจัยออกมาเ,ออเคสที่เราสัมภาษณ์เนี่ยมีอยู่40คนด้วยกัน40คนเนี่ยครับเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ จากหลากหลายกลุ่มนะฮะอาจจะเป็นเยาวะชนอาจจะเป็นคนที่มาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มที่มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันแต่ละคนนะครับก็เป็นคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนาะอาจจะแตกต่างกันบางคนก็ไปชุมนุมบางคนก็พิมพ์แสดงออกในโลกออนไลน์ตั้งกลุ่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการทํากิจกรรมแบบอื่นๆที่ส่งเสริมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยครับ ค,ค่ะอยากในตัววิดีโอค่ะอยากให้ยกตัวอย่างเคสได้ไหมคะว่าเคสไหนน่าสนใจที่สุดมีเคสหนึ่งค่ะที่น่าสนใจเราใช้ว่าถูกคุกคามทางดิจิทัลด้วยระบบสอดแนมเพกระซัต ตรงนี้ค่ะคือคืออยากให้เล่าอธิบายหน่อยบางคนอาจจะสงสัยว่าเพกาซัสค,คืออะไรเออกับคนไทยหรือว่าคนอื่นๆที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ในทล์กอะไรอะค่ะได้ครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปดูตัวสารคาดีวิดีโอที่เราทำเนาะจะมีกรณีศึกษาอยู่3กรณีด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยเป็นกรณีที่แสดงออกถึงประเภทหลัก ของการใช้ความรุนแรงในโลกออนไลน์กับนักกิจกรรมหญิงแลวก็ LGBT ได้ดีมากๆนะครับคือเราเนี่ยพบในงานวิจัยว่ามันมีอยู่2ประเด็นด้วยกันส่วนประเด็นที่2อเนี่ยอาจจะมีการแตกย่อยเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามี3กรณีสองประเด็นเนี่ยมันมีเ,เรื่องของการสอดส่องสอดแนมข้อมูลในโลกออนไลน์นะครับ <S <S ส่วนอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการคุกคามในโลกออนไลน์ซึ่งมันก็อาจจะแบ่งเป็นการคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็การคุกคามโดยคนทั่วไปนะครับ ในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยเป็นเรื่องของน้องนักกิจกรรมคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นผู้หญิงเนาะล้วก็วันหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ Notification จาก Apple คนพบว่ามือถือของตัวเองเนี่ยถูกเจาะข้อมูลด้วยสปายแวรที่ชื่อว่าเปก a s ัสคือเด้งขึ้นมาเลยแล้วรู้เลยว่าถูกเจาะข้อมูลอย่างนี้ยเหรอคะ คือในอ e ีเมลเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดชัดเจนนะอาจจะบอกแค่ว่ามีผู้โจมตีที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐกําลังจับตาดูหรือว่ากําลังพยายามที่จะแฮ็กข้อมูลในมือถือคนอยู่แต่น้องเขาก็เอามือถืออนี้ไปให้องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเนี่ยตรวจเช็คแล้วก็กลายเป็นว่าเจอว่าเขาเนี่ยถูกเจาะข้อมูล14ครั้งซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยโอมากที่สุดเลย ทำไมถึงรู้ว่าแบบน้องถูกเจาะข้อมูลมากที่สุดอันนี้พอจะขยายความได้ไหมคะว่าเผื่อวันนึงเนี่ยตันมีข้อความเด้งมาแบบน้องแล้วตันบอกเอ้ยฉันมากที่สุดหรือยังทาไมฉันถูกเจาะข้อมูลหรือเอ๊ะระบบฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จริงๆอ่ะมันมีการสืบสวนภายในภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานวิชาการเนาะคือพอเราพบว่าหลายๆคนได้รับการแจ้งเตือนแบบเนี้ยมันก็มีการไปตรวจโทรศัพท์ ของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนักทํางานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับหลายร้อยเครื่องแล้วก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่35คนที่ถูกเจาะข้อมูลด้วยสปายแวร์ประเภทนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2 0 2 0ันยถึงสองพเนาะหกสถึงหก่เป็นช่วงที่ชุมนุมประท้วงเนี่ยพีกพิกๆเลยแล้วก็มีนักกิจกรรมหลายคนออกมาเคลื่อนไหวแบบหนักหน่วงพอเรามาเทียบจํานวนของแต่ละคนนะครับ มันก็จะมีการในการสืบสวนเนี่ยมันก็จะมีการดูเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยถูกเจาะข้อมูลกี่ครั้งก็จะแตกต่างกันออกไปน้องคนนี้ทีออ่อยู่ในวิดีโอเนี่ยชื่อน้องนิราพรน,นะขออนุญาตพูดชื่อค่ะก็คือนิราพรเนี่ยเป็นคนที่อยู่ทํางานเชิงเบื้องหลังอะ่ะให้ความช่วยเหลือต่างๆกับกลุ่มที่ออกมาชุมนุมอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ได้ออกหน้าด้วยซ้ากลายเป็นว่าในหมู่คนที่โดนเจาะข้อมูลเนี่ยเขาโดนเป็นจํานวนเยอะที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุด อพอพอได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะอมเิกาตี้ทำยังไงต่อกับเรื่องนี้ค่ะว่ามีน้องน้องนักกิจกรรมผู้หญิงรวมถึงนักกิจกรรมที่มีความหลากหลาย,ลายทางเพศะคะเจอการคุกคามหลายรูปแบบรวมถึงการเพกระซัดแบบน้องนิราพรเนี่ยค่ะที่โดนไปเราทำยังไงต่อคะ คือขั้นตอนแรกนะครับตามปกติวิธีการทํางานของเราเนี่ยเราก็ต้องทําเก็บข้อมูลเนาะเก็บข้อมูลทําวิจัยวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เกิดการใช้ความรุนแรงแบบนี้ <c oughs> ผลกระทบต่อคนที่ตกเป็นเป้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รายงานฉบับน,นี้เหมือนมุ่งเน้นที่จะพูดถึงแล้วก็วิเคราะห์เลยเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับปกติงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเชิงเทคนิค เกิดอะไรขึ้นบ้างเครื่องมือโดนเจาะยังไงหรือถ้าเป็นกรณีคุกคามทางโลกออนไลน์เนาะอาจจะเป็นการพูดถึงอย่างเช่นใครเป็นคนที่โจมตีนักกิจกรรมในโลกออนไลน์ด้วยวิธีแบบไหนอะไรเงี <c> ้ย <oughs> แต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปนะครับคือเกี่ยวกับเสียงของคนที่ได้รับผลกระทบว่าเขามีประสบการณ์ยังไงชีวิตเขากระทบยังไงบ้างเ <c oughs> นี่ยครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารออกไป การสื่อสารตรงนี้ค่ะวันที่เปิดตัวรายงานชิ้นนี้รายงานอันตรายเกินกว่าที่จะเป็นตัวเองที่วันนั้นคุณตั้มก็ขึ้นไปพูดบนเวทีมีช่วงแรกๆเลยที่คุณตั้มพูดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เมืองสวรรค์ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศผู้หญิงอะไรเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพอะค่ะทําไมใช้ว่าไม่ใช่เมืองสวรรค์นะคะอยากอยากจะให้ขยายความตรงนี้หน่อยมันแบบน่าสนใจมากได้ครับก็จริงๆ หลายๆครั้งเนาะเราอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศไทยอ่ะเป็นเหมือนสวรรค์ของเรื่องความเท่าเทียมทางเพศโดยเฉพาะเรื่อง LGBT เรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าภาครัฐไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้นะแต่ว่าตลอดมาพยายามที่จะนําเสนอภาพตัวเองอ่ะว่าเราเป็นเหมือนสวรรค์ของ LGBT อาจจะมีความพยายามอย่างเช่นการนําเสนอภาพลักษณ์เพื่อเอาไปดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะจะมีสโลแกนต่างๆ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยที่บอกว่าอย่างเช่นในประเทศไทยเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์หรือว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังมีการพยายามที่จะบอกว่าอยากที่จะให้ไทยเป็นเจ้าภาพของ World Pride ด้วยซ้ำนะครับในปี2028แต่ข้อเท็จจริงที่เราเห็นจากงานวิจัยอยันเนี้ยมันแสดงให้เห็นถึงอีกภาพหนึ่งซึ่งค่อนข้างย้อนแยง้งว่าคนที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็น LGBT ในประเทศไทยเองเนี่ยยัง เผชิญกับความเจ็บปวดยังเผชิญกับความรุนแรงมากมายที่อยู่ในโลกออนไลน์แค่เพราะว่าเขาเนี่ยออกมาแสดงออกออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเมืม่อกี้มีพูดถึงว่าภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยรัฐบาลหรือว่าทางการไทยพยายามทำให้ภาพลักษณ์ดีและคนมองว่า LGBT นักนักสิทธิผู้หญิงเนี่ยโอ,โอเคแล้ให้สิทธิเสรีภาพอะค่ะตรงนี้เห็นในรายงานนะคะมีบางช่วงที่บอกค่ะว่า คนที่โดนคุกคามทางดิจิตอลหรือว่าโลกออนไลน์อะค่ะอาจจะมีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังอะค่ะตรงนี้อยากให้คุณตั้มมาค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าข้อค้นพบที่เราพบเป็นยังไงค่ะได้ครับก็จริงๆหลายกรณีในรายงานนะครับเราก็จะพบเจอหลักฐานบางส่วน ที่ชี้ให้เห็นว่าอาจจะมีภาครัฐเ,เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องสปายแวร์เปกาซัสเนี่ยจริงๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีหลักฐานแวดล้อมแล้วก็หลักฐานเชิงเทคนิคหลายส่วนที่ชี้ให้เห็นว่ามันไม่น่ามีใครทำได้อนอกจากรัฐบาลไทยอย่างแรกเลยเนี่ยบริษัทที่ชื่อว่า nso group นะฮะเป็นบริษัทขายเทคนโนโลยีจากอิสราเอลเนี่ยเขามีนโยบายอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่ขายสปายแวร์ชนิดนี้ซึ่งเขาผลิตนะให้กับ ใครก็ตามที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐก็คือเป้าหมายของการใช้สปายแวร์นี้เนี่ยมันเป็นเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมหรือการปราบปรามก่อการร้ายเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเขาจะขายแค่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานความมั่นคงเท่านั้นแสดงว,ว่ามันชัดเลยว่าเขาต้องการขายให้หน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานรัฐเราก็เลยตั้งข้อสังเกตรหรือว่าในรายงานก็พบเลยว่าอาจจะเป็นรัฐบาลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือเออ จริงๆถ้าพูดอย่างแฟร์เนาะมันอาจจะเป็นรัฐบาลไหนก็ได้ภาครัฐอาจจะเป็นประเทศอื่นก็ได้ที่อยู่ๆก็มาเจาะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ความเป็นจริงมันแทบจะไม่มีรัฐบาลไหนที่น่าจะสนใจนักกิจกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมากเท่ากับรัฐบาลไทยแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันโดยตรงเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างเงี้ยการซื้อสปายแวร์เนี่ยมันไม่ใช่ถูกนะฮะ หลายลอยล้านนะครับที่ใช้เงินไปกับการซื้อสปายแวร์เพื่อเจาะข้อมูลคนฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหลักฐานชิ้นสําคัญแหละที่ชี้ให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นี้สูงมากว่าจะเป็นรัฐบาลไทยที่มีส่วนร่วมค่ะ,ะถ้าอยากให้แบบคุณผู้ฟังที่ฟังทอล์กอะไรกับเราที่ทอล์กเรื่องนี้กันอยู่อะค่ะ เข้าใจชัดๆหน่อยว่าถ้าแบ่งเป็นประเภทให้ชัดๆอีกครั้งว่าการถูกคุกคามทางดิจิตอลค่ะที่ทุกคนมีความเสี่ยงแบ่งเป็นประเภทยังไงได้บ้างคะแม้ว่าเขาไม่ใช่นักกิจกรรมแต่วันหนึ่งเขาอาจจะสนใจเรื่องสิทธิ์หรือใช้ชีวิตแล้วแบบเอ๊ะฉันถูกคุกคามทางดิจิตอลหรือถูกเจาะข้อมูลสอดแนมหรือเปล่าคะ่ะอยากให้คุณตั้มขยายความตรงนี้หน่อยคะ่ะ ได้ครับจริงๆก็คือเมื่อกี้เรามีโอกาสพูดกันไปเรื่องการสอดแนมทางดิจิทัลเนาะแต่อีกประเภทหลักๆที่เราเจอเยอะมากนะฮะก็คือการคุกคามในโลกออนไลน์หมายความว่าหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นการคุกคามผ่านโซเชียลมีเดียแหละสมัยนี้ Facebook X ที่เคยเรียกว่า Twitter นะฮะ Instagram หรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับการคุกคามในโลกออนไลน์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันที่เราเจออย่างแรกก็จะเป็นการใช้ถ้อยคําที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง อันนี้อาจจะเป็นคำยากๆเนาะเน่จริงมันก็คือการใช้คำด่าแหละด่าทอเหยียดเพศอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนักกิจกรรมเนี่ยจะเจอกันเยอะอย่างเช่นนักกิจกรรมหญิงอาจจะเจอเกี่ยวกับเรื่องรูปรูปลักษณ์ภายนอกเยอะว่าแบบหน้าตาไม่สวยหรือว่าอ้วนหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะมีคําที่ดูถูกเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับส่วนถ้าเป็น LGBT เนี่ยอาจจะโดนเกี่ยวกับเป็นเป็นคำเหยียดเพศ ที่ด่าเกี่ยวกับเพศสภาพของเขาอะไรอย่างงี้ครับเกี่ยวกับโรสนิยมทางเพศต่างๆประเภทที่สองนะครับที่เราเจอเยอะเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับปฏิบัติการที่พุ่งเป้าเพื่อใส่ร้ายป้ายสีอ่าอ,อันนี้จริงๆมันเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็คนไทยอาจจะรู้จักในนามของ IO ใส่รายป้ายสีโดย IO ใช่อ่าก็คือ IO หรือว่าปฏิบัติการข่าวสารเนาะที่คนไทยชอบพูดกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ทำให้คนคนหนึง่งซึ่งเป้าหมายเนี่ยมักจะเป็นนักปกป้องสนะิทธิ์นะทาให้คนคนหนึ่งเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมแล้วก็เป็นการใช้ข่าวปลอมมากุเรื่องต่างๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีภาพลักษณ์แย่นะครับซึ่งนักปกป้องสิทธิ์หลายคนเนี่ยเจอกับเรื่องนี้เยอะเป็นพิเศษอันนี้ครับอาจจะเป็นเรื่องอย่างเช่นนักปกป้องสิทธิ์ที่ออกมาทํางานสมมุติว่าทํางานเรื่องชุมนุมค อาจจะกลายเป็นว่าถูกปฏิบัติการในโลกออนไลน์เนี่ยบิดข้อมูลแล้วก็บอกว่าการทํางานเรื่องสิทธิ์เนี่ยมันเป็นการพยายามล้มรัฐบาลทั้นงนั้นที่จริงๆมันเป็นแค่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมน,นุษยชนเท่านั้นเองอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วประเภทต่อมาคืออะไรคะประเภทต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการจงใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นการเปิดเผยโดยที่ไม่ได้ยินยอมนะฮะจริงๆมันก็จะมีกรณีอย่างเช่นมี นักวิชาการแล้วก็นักปกป้องสิทธิ์ท่านหนึ่งนะครับถูกแอบบตามถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านนะฮะจนไปถึงที่ทํางานเหมือนถูกสะกดรอยตามแบบนักสืบแล้วถ่ายถ่ายถ่ายเก็บไว้แล้วเอา <Feel S 2> ไปไว้ในอเมลอย่างเงี้ยค่ะเป็นสตอกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็คือตามถ่ายรูปจากนั้นเนี่ยก็เอารูปพวกเนี้ยไปโพสต์ลง Twitter mm hmm. นะครับเพื่อที่จะเหมือนกับเปิดเผยว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน ปกติเดินทางยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอตอนนั้นเขาก็พูดกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีที่ไหนเลยที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วนะจุดนี้คือไปไหนทําอะไรรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะข้อต่อมาค่ะคือเหมือนตันอ่านในรายงานเนาะทุกคนถ้าอยากรู้ลึกๆเนี่ยอาจจะต้องไปโหลดไปเปิดอ่านรายงานชิ้นนี้ดูนะคะอันตรายเกินกว่า ที่จะเป็นตัวเองนะข้อที่4ี่อะคะอันสุดท้ายอ,าอะไรคะคุณเต้ข้อที่4ี่เนี่ยรุนแรงเป็นพิเศษก็คือมันคือการขู่ใช้ความรุนแรงกับคนที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนักกิจกรรมต่างๆอันนี้เราเจอเยอะมากในกลุ่มของออคนที่เป็น LGBT แล้วก็เป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยนะครับในช่วงหลายปีเนี้ยเราจะเห็นว่ามี นักกิจกรรมเด็กๆเนาะหลายๆคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอสิทธิมนุษยชนความหลากหลายทางเพศแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามด้วยออกมาพูดถึงปัญหาในชุมชนของพวกเขาว่าเขาถูกเลือกปฏิบัติยังไงถูกกีดกันยังไงบ้างมีการใช้ความรุนแรงยังไงบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่กลายเป็นว่าพอเขาออกมาพูดเนี่ยเขาต้องถูกขู่ฆ่าถูกขู่ใช้ความรุนแรงทางเพศหรือว่าถูกเอารูปไปแปะประจาน ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ออฟไลน์ line, หรือว่าใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับเกิดขึ้นเยอะมากจนหลายคนเนี่ยหยุดการทำกิจกรรมหรือว่าการพูดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไปเลยเพราะว่ามันหนักหน่วงเหลือเกินคุณตั้มพอจะเล่าเคสสั้นๆบางเคสในรายงานได้ไหมคะว่าทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่นักปกป้องสิทธิผู้หญิงหรือว่าที่เป็นชาวมุสลิมอะค่ะถูกคุกค,คามอะค่ะมีเคสไหนที่น่าสนใจบ้างแบบเล่าคร<ม>่าวๆเห็นแบบ บอกว่ามีบางเคสถูกคอมเมนต์แล้วคิดว่าเฮ้ยฉันจะถูกฆ่าจริงๆหรือเปล่านี่นะคะได้ก็คืออ,อ,อาจจะเล่าให้ฟังเคสหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่หนักหน่วงเป็นพิเศษ <c oughs> นะเนาะก็คือเป็นนักกิจกรรมผู้หญิงข้ามเพศสาคนนะครับทั้ง3าคนเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็พวกเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะไปให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสื่อออนไลน์นะแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ปลอดภัยสําหรับ lgbt ที่เป็น มุสลิมพอพูดออกไปครับจริงๆก็มีเสียงตอบรับหลายรูปแบบแต่ว่าที่เจอเยอะเป็นพิเศษเนี่ยคือตอบรับในแง่ลบโดยเฉพาะจากคนที่มาจากชุมชนมุสลิมด้วยกันเองซึ่งมันก็มีส่วนที่ออกมาโต้เถียงด้วยหลักการแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับที่ออกมาตอบโต้ด้วยการข่มขู่จะใช้ความรุนแรงหลายๆคนเนี่ยได้รับข้อความส่วนตัวขู่แม้กระทั่งว่าจะฆ่านะครับ ขู่แม้กระทั่งบอกว่าน้องอาจจะมีการพูดเนาะว่าเนี่ยเราอะสามารถกลับไปคุยกับพระเจ้าเองได้ว่าบาปของเราเนี่ยมันมันเป็นยังไงหรือว่าเราสามารถเอ่อไปเอาบาปของเราเนี่ยไปเหมือนกับพูดคุยกับพระเจ้าได้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีคนพูดแม้กระทั่งว่าอยากเจอพระเจ้าก่อนวัยอันควรไหมเดี๋ยวจะส่งไปเองคือใช้นะถ้อยคํานี้ คือใช้ไม่ได้ว่าฉันจะฆ่าเธอแต่ใช้ถ้อยคํานี้เพื่อเพื่อที่จะแบบบอกอยู่ลึกๆในในว่าอ๋ออยากตายไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมคะใช่ใช่หรือมีการอย่างเช่นส่งรูปดาบส่งรูปมีดมาให้เราไม่พูดอะไรเลยอ oh. ซึ่งมันตีความได้ว่ามันก็คือเป็นการข่มขู่เนาะ <S <S ในลักษณะหนึ่งนะครับคือจริงๆมีน้องคนหนึ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบเยอะมากเป็นพิเศษจากครอบครัวของตัวเองด้วยเพราะว่าพอคลิปมันออกไปเนี่ย กลายเป็นว่าครอบครัวก็รับรับไม่ได้พูดถึงขนาดว่าอยากให้ไปตายเลยถ้าเกิดว่ายังไม่ยอมหยุดเป็นคนข้ามเพศอันนี้คือคำพูดที่มาจากครอบครัวที่น้องน้องคนนี้ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิแล้วเป็น LGBT ด้วยไหมคะใช่ครับก็เป็นครอบครัวเนี่ยส่งข้อความมาทางไลน เทคโนโลยีอีกแล้วเนาะเป็นคือน้องเนี่ยอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงไม,ไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัครวเพราะว่ารู้ว่ามีทัศนคติที่แบบไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังตามมารังควานผ่านช่องทางเหล่านี้ซึ่งซึ่งจริงๆมันควรเป็นช่องทางที่ที่เป็นเรื่องดีเราสามารถสื่อสารกันทางไกลได้อะไรเงี้ยแต่มันก็กลายเป็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกเอามาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้เกิดความรุนแรงในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกให้น้องเนี่ยถูก ญาติพี่น้องเนาะข่มขู่ใช้ความรุนแรงถูกใช้คําพูดที่มันเต็มไปด้วยความเกลียดชังกับน้องอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเทคโนโลยีทั้งวันมันเลยแบบอะไรมันก็ดูใกล้ตัวก็ดูง่ายเนาะพอมาพูดถึงรายงานอันตรายเกินกว่าที่จะเป็นตัวเองอะค่ะตรงนี้ค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมคุณตั้มเนี่ยวิจัยหรือว่าเก็บข้อมูลในมิติ ที่มีมุมมองผ่านมิติทางเพศเหตุแห่งเพศตรงนี้ค่ะอยากจะให้แบบเราให้หลายคนฟังแบบเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นมิติเหตุแห่งเพศด้วยนะที่อยู่ในเรื่องในรายงานเรื่องนี้ค่ะได้ครับก็จริงๆอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นนะนว่าปกติเวลาเราพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาในโลกดิจิทัลอะเ,ออเรามักจะพูดถึงในเชิงเทคนิคเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีหลักการยังไงในการเจาะข้อมูล I o มีปฏิบัติการในลักษณะแบบไหนมาจากหน่วยไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันออกมาเป็นงานวิจัยเยอะละแล้วก็มีการศึกษาอย่างถี่ถ้วนมีสื่อรายงานเยอะอะไรเงี้ยครับมิติเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังมีการศึกษาน้อยอยู่โดยเฉพาะเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงจากผู้หญิงจากผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากนักนะครับอีกประเด็นที่ท,ท,ที่ตั้งมองว่ามันน่าสนใจมากเลยเนาะก็คือ ผู้หญิงกับผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเพิ่งพาเทคโนโลยีดิจิตอลเยอะมากเพราะว่าหลายๆครั้งะนะครับเขาไม่ได้มีพื้นที่ในโลกออฟไลน์ในโลกกายภาพในการแสดงออกเยอะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเหมือนสื่อใหม่ที่ให้โอกาสคนที่เคยเป็นชายขอบอะ่ะ mm hmm. คนที่ไม่เคยมีโอกาสในสังคมในการพูดถึงข้อห่วงกังวลถึงปัญหาในชีวิตของเขาเนี่ยได้ลุกขึ้นมาแสดงออกแต่กลับกลายเป็นว่า สื่อเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันถูกพรากไปจากเขามันถูกดึงออกไปเพราะว่าเขาเนี่ยพอมาใช้ปุ๊บก็ต้องเจอกับความรุนแรงหลายๆรูปแบบแถมไม่มีใครปกป้องเขามันก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราเนี่ยจะต้องพูดถึงมิติทางเพศให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีสื่อเหล่านี้ปัญหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศที่เขาต้องเจอมันก็ยิ่งถูกทําให้แย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆ คือหมายความว่าในพื้นที่ออฟไลน์ line, แบบใช้ชีวิตประจําวันการใช้สิทธิเสรีภาพอะคะ่ะอาจจะมีแต่ตอนนี้มันยากพอมีพื้นที่ออนไลน์ line, กลายเป็นว่าพื้นที่ออนไลน์ line, ในโลกดิจิตอลก็อันตรายกว่าโอ้โ oh, หแบบนี้เลยคือมัน<อ>ควรจะเป็นเรื่องที่ดีอะอหมายถึงว่ามีเขามีโอกาสมีเครื่องมือเหล่านี้ในการแสดงออกแล้วในขณะแบบในในขณะที่ในอดีตเขาเขาไม่เคยมีพื้นที่เหล่านั้นเนาะแต่กับกลายเป็นว่าเครื่องมือเหล่านี้มันถูก พลิกอะให้กลายเป็นพื้นที่ที่อันตรายสําหรับเขาค่ะคุณตั้มคะ,ะตัวในรายงานอันตรายเกินกว่าที่จะเป็นตัวเองอะคะ่ะบนเวทีวันที่16พฤษภาคม2567ที่ผ่านมามีพูดเรื่องข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลถึงทางการไทยด้วยคะ่ะข้อเสนอแนะตรงนี้คะ่ะเราอยากให้รัฐบาลไทยทำอะไรบ้างนะคะอยากให้เล่าให้คุณผู้ฟังที่ฟังทอกอะไรฟังอยู่อะคะ่ะ ได้ครับก็จริงๆอาจจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยกรณีที่เราพูดถึงในรายงานเนาะเราต้องการเห็นรัฐบาลเนี่ยดำเนินการอย่างจริงจังในการเข้าไปสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นผู้กระทําผิดแล้วก็ต้องมีการให้ความยุติธรรมกับคนทุกคนที่ตกเป็นเป้าความรุนแรงนะครับพวกเขาเนี่ยต้องมันต้องมีคนรับผิดชอบเนาะ กับคนที่ใช้ความรุนแรงเหล่านี้แล้วเขาก็ต้องได้รับการเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเจ็บปวดเสียหายกับเรื่องเหล่านี้มากมายเห็นมีเขียนว่ามีเรื่องการลอยนวนผลพ้นผิดอันนี้เกี่ยวข้องกับข้อนี้ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องแน่นอนอเพราะว่าออพอเราเข้าไปดูเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีกรณีไหนเลยนะน่าตกใจไหมที่ทุกคนเนี่ยโดนใช้ความรุนแรงมากขนาดนี้เจ็บปวดขนาดนี้นะฮะกับความรุนแรงบนโลกดิจิทัลแต่กลับกลายเป็นว่ายังไม่มีอันไหนเลยที่คนที่ตกเป็นเป้เปาเนี่ยเขาได้รับความยุติธรรม มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมองว่ามันมีวัฒนธรรมของการลอยนวลพ้นผิดอยู่ซึ่งซึ่งมันจะต้องหมดไปได้แล้วอ่ะแล้วมันเกิดกับเจ้าหน้าที่รัฐอะไรแบบนี้ด้วยไหมหรือว่าคนที่อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐให้ไปทําอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ไหมคะต้องบอกว่ามันเป็นทั้งสองกลุ่มเลยเนาะเพราะว่าในในเคสที่อยู่ในรายงานเนี่ยก็มีทั้งกรณีที่ทําโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทําโดยคนที่ไม่ใช่รัฐแต่ว่าก็ไม่มีกรณีไหนเลยที่มีการรับผิดนะครับ คือมากที่สุดของรัฐบาลเนี่ยอาจจะออกมาตอบโต้ในบางกรณีที่มันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่อะอย่างเปกาซัสหรือว่าอย่างเรื่อง I.O. อะไรเงี้ยอาจจะออกมาปฏิเสธฉันไม่เกี่ยวนะแต่ว่าไม่มีการบอกนะว่าโอเคเดี๋ยวจะช่วยสืบสวนต่อว่าใครเป็นคนทำแล้วข้อต่อมาละคะนอกจากเรื่องนี้คะ่ะอ่าข้อต่อมาเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันก็คือเราเนี่ยจะต้องมองภาพใหญ่เนาะนอกจากว่า นอกจากการแก้ไขกรณีที่เกิดขึ้นไปแล้วครับมันจะต้องทำให้ต่อไปนี้ในอนาคตผู้หญิงแล้วก็ LGBT รู้สึกสะดวกใจที่จะออกมาแสดงออกบนโลกออนไลน์นะครับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโครงสร้างทางกฎหมายให้มันเฟรนลี่มากขึ้นกับผู้หญิงและก็ LGBT ในการออกมาทำสิ่งนี้เราอาจจะมีตัวอย่างอย่างหนึ่งเนาะอย่างเช่นจริงๆไทยมีกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะซึ่งเป็นเรื่องดีมาก แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ตั้งคณะกรรมการอันหนึ่งมาซึ่งสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศผู้หญิง LGBT อะไรสามารถไปใช้บริการได้แต่ดันมีมาตราหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้มาตรา17บวงเล็บ2อบอกว่าแต่ห้ามร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือเรื่องศาสนาซึ่งกรณีที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องเหล่านี้แหละ อย่างเช่นอ,อย่างที่บอกไปน้องบางคนโดนคุกคามในโลกออนไลน์เพราะศาสนาคนในชุมชนศาสนาเดียวกันไม่เห็นด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือบางคนออกไปชุมนุมโดนสปายแวร์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงกลายเป็นว่าไม่สามารถไปใช้กลไกอันนี้ได้มันก็มีควรจะมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายเหล่านี้เนี่ยที่มันมีปัญหาเพื่อเอื้อให้เขาสามารถแสดงออกได้มากขึ้นแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาสามารถไปลองเรียนได้ บอกชื่อกฎหมายได้ไหมคะเพื่อคุณผู้ฟังเดียอยากรู้ว่าเอ๊ะกฎหมายมาตรานี้ข้อนี้มันอยู่ตรงไหนเขาอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยคะ่ะได้ครับก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศเนาะออกมาในปี2015นะครับแล้วข้อสุดท้ายที่เราพยายามจะส่งเสียงถึงรัฐบาลให้ให้ระหนักถึงเรื่องนี้นะคะคืออะไระคะคุณตั้มข้อสุดท้ายเนี่ยจริงๆอาจจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องปายแวร์เนาะเนื่องจากว่ามันเป็นกรณีที่ใหม่ เราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นโอกาสที่ดีแหละที่ไทยเนี่ยจะลุกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้นะครับสำหรับสปายแวร์เนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ในระดับสากลเนี่ยมันมีความพยายามที่จะรณรงค์ให้ทุกประเทศนะครับแบนการใช้สปายแวร์ที่มีลักษณะที่คุกคามรุกล้ำความเป็นส่วนตัวสูงอย่างเปกกซัสเราก็คิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็ควรจะทำแบบเดียวกันอโอเคแล้วโอเคหลังจากนี้ค่ะ อเ n e s t าจะทำยังไงต่อไปหรือมีภาพฝันยังไงในการที่จะให้เรื่องการถูกทำร้ายถูกคุกค,คามในโลกดิจิตอลค่ะหมดไปหรือว่าแบบน้อยลงกับนักกิจกรรมหญิงแล้วก็นักกิจกรรมที่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะค่ะ แน่นอนว่าก็ต้องดําเนินการรณรงค์ต่อนะครับหลังจากที่เรามีข้อมูลวิจัยอันนี้มาเราก็อยากผลักดันให้ข้อเสนอแนะที่เพิ่งเล่าให้คุณน้าตาลฟังไปมเมื่อกี้มันมันกลายเป็นความจริงเราอาจจะเข้าไปพูดคุยกับหลายๆคนหรือว่าเราอาจจะเชิญชวนเนาะให้หลายๆคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันนะฮะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เสียงมันดังขึ้นให้มันเป็นที่รับรู้มากขึ้นสําหรับทั้งสังคมวงกว้างแล้วก็สําหรับภาครัฐซึ่งมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงคือภาพฝันของเราจริงเนี่ย เราก็คืออยากเห็นพื้นที่ออนไลน์ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงแล้วก็สำหรับ LGBT+ นะครับเราไม่อยากให้ใครก็ตามรู้สึกว่ามันอันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเองอีกต่อไปในพื้นที่ออนไลน์มันควรจะเป็นที่ที่ผู้หญิงผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยออกมาแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิของตัวเองเกี่ยวกับสิทธิของคนอื่นได้อย่างสบายใจอ่ะไม่ต้องมากังวลว่าอุยถ้าฉันพูดเรื่องนี้ไปมันจะเจอความรุนแรงหรือเปล่าฉันจะโดนสอดแนมหรือเปล่าฉันจะโดนคุกคามหรือเปล่าอย่างเงี้ยออทางเราเนี่ยก็มองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็สิ่งที่อยากฝากไว้เลยนะครับก็คือประเทศไทยอ <im it> ่ะเรามีความหวังดีแหละเรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยวาดฝันเอาไว้อย่างดีเลยว่าเราอยากจะเป็นสวรรค์ของความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยนะครับ แต่มันคงไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเกิดว่านักกิจกรรมผู้หญิงนักกิจกรรม LGBT ผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยยังต้องเผชิญกับความรุนแรงบนโลกออนไลน์แบบนี้อยู่ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณตั้มมากเลยค่ะที่มาเล่าเรื่องราวในรายงานอันตรายเกินกว่าที่จะเป็นตัวเองให้ทอล์กอะไรและคุณผู้ฟังฟังนะคะค่ะสำหรับวันนี้ทอล์กอะไรก็จบลงไปแล้วค่ะใครที่สนใจประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับรายงานอันตรายเกินกว่าที่จะเป็นตัวเองเพิ่มเติมค่ะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทางของ a อม e s ส y ที่ทาง YouTube Facebook X Instagram แล้วก็เว็บไซต์ของเราด้วย สำหรับทอกอะไรเรื่องต่อไปประเด็นต่อไปจะเป็นอะไรจะทอกอะไรฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ำตาลแล้วก็คุณตั้มขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะทอกอะไรพอดแคส